ปาแง้มห่วยชาวบ้านเปิดประเทศแล้วนะครับคปภ.ของไทยเสนอโครงการใหญ่ในสถานการณ์โควิด-19 แลกเปลี่ยนข้อมูลการเดินทางระหว่างประเทศป้องกันความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง10ชาติอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนขานรับทันทีครับโครงการนี้เรียกว่าโครงการโควิด-19 Insurance Data Terminal for All ASEAN ดร.สุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเลขาธิการคปภ.เล่าความเป็นมาของโครงการให้ฟังว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่างวันที่27ถึง28ตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยอาเซียนประจำปี2564ครั้งที่24หรือ24 ASEAN Insurance Regulator Meeting หรือ AIRM ผ่านระบบออนไลน์คู่ขนานไปด้วยโดยปีนี้นะครับประเทศสิงคโปร์เป็นประธานในการประชุมครับเลขาธิการคปภ.เล่าต่อว่าสำนักงานคปภ.ของไทยได้นำเสนอโครงการโควิด-19 Insurance Data Terminal for All ASEAN ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเดินทางเข้าออกประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ประชุม AIRM มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบพร้อมสนับสนุนและผลักดันโครงการเต็มที่ครับในระยะแรกต้อนรับการเปิดประเทศสำนักงานคปภ.ได้พัฒนาเว็บไซต์ www.aseaninsuredata.org ขึ้นในเว็บไซต์มีอะไรบ้างในเว็บไซต์นะครับก็จะแสดงข้อมูลข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมโควิด-19สถานการณ์แต่ละประเทศและมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยข้อมูลบางส่วนนะครับจะมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆเช่นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฉะนั้นจึงสะดวกรวดเร็วและสบายใจได้ครับส่วนในระยะถัดไปนะครับหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยของอาเซียนหรือ AIRM จะร่วมกันหารือถึงแนวทางในการขยายขอบเขตของความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆเพื่อให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยตลอดจนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนต่อไปครับดร.สุทธิพลทวีชัยการบอกว่าปีหน้า2565ประเทศไทยจะเป็นประธานในการประชุม AIRM ครั้งที่25ความคิดเรื่องโครงการโควิด-19 Insurance Data Terminal for All ASEAN จะเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมอย่างเต็มที่ครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูนสนับสนุนโดยอาหารเสริมป๋าแง้มครับเจ้านายปูนปูน